เอ๋อมาตลอดแท็ก 8G เผยเหตุต้องเลิกตำรวจหนุ่มมีสาวใหม่แล้วแท็กหาด้วยฝ่ายชายขอให้ประกาศเอ๋อมาตลอดแท็กยอมรับ 8G เผยเหตุต้องเลิกตำรวจหนุ่มมีสาวใหม่แล้วแท็กหาด้วยฝ่ายชายขอให้ประกาศยุติความสัมพันธ์เพื่อ move on ไปกับคนใหม่หลังเลิกราตำรวจหนุ่มแบบฟ้าแลบหลังคบหาแบบฟ้าแลบไปก่อนหน้านี้ล่าสุดแพทณปภาออกมาเปิดใจถูกมอง 8G ไวเหลือเกินคบไวเลิกไวยอมรับว่าไวไวก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเวลาแพทไม่ได้เหลือเยอะจะมานั่ง1 2 3 4แล้วแพทผ่านอะไรมาเยอะมากแพทเข้าใจหลายคนเป็นห่วงแพทเราผ่านอะไรมาล้มแล้วก็ลุกไม่รู้กี่ครั้งแล้วแพทก็ไม่ได้โสดปกติคือเราโสดลูกหนึ่งแปลว่าเราผ่านการแต่งงานผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้ว1 คนซึ่งเราเรียนรู้มาค่อนข้างพอสมควรแล้วว่าแบบไหนที่เราอยากอยู่เอาง่ายๆแล้วที่เราเริ่มรู้สึกว่ามีความสงสัยเยอะๆหรือเริ่มรู้สึกไม่ใช่เราจะไม่แบบยื้อเพราะเวลาเราเหลือน้อยสมมุติว่ายื้อไปอีกปีหน้าแพท37มันจะหาง่ายกว่าตอน36หรือ35ไหมมันหายากกว่าอีกหรือถ้ายื้อไปอีกจน40แล้วไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็เลิกจบถามว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรแพทกล่าวว่ามันมีเหตุระหองระแหงที่ทำให้เราเอ๋อตลอดในระหว่างที่เราเอ๋อนี้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าถามว่าเอ๋อนี่คืออะไรเป็นรายละเอียดที่เราคุยกันแล้วว่าเราไม่ควรพูดเรื่องนี้มันไม่โอเคทั้งสองฝ่ายแต่เราเอออกันเลยตัดสินใจว่าเราไปต่อของเราดีกว่าไปต่อแต่ว่าอย่าไม่ลงหลักปักฐานนะถามว่าเรา move on เลยไม่สนใจใครทั้งสิ้นใช่เมื่อถามว่าตำรวจหนุ่มขอให้แพทเป็นคนประกาศว่าเลิกกันจริงไหมแพทกล่าวว่าแอบจริงนะถามว่าเขาบอกแพทบอกให้หน่อยว่าเราเลิกกันแล้วคนอื่นจะได้รู้ใช่ตอนแรกแพทคิดว่าจะปล่อยให้มันเงียบๆไปพอเราไม่มีรูปคู่หรืออะไรกันสักพักเดี๋ยวมันก็คงไม่ต้องพูดเยอะเหนื่อยแต่เหมือนเขาอยากให้เราช่วยพูดหน่อยเราเข้าใจเขาอยาก move on เขาใช้คำนี้เขาอยาก move on เพราะมีข่าวยังกับเขาอยู่แพทกล่าวว่าคนที่จะเข้ามาก็จะคิดว่ายังไม่เห็นข่าวว่าเธอเลิกกันเลยกลัวมีปัญหาถ้าเขาพาคนอื่นไปในที่สาธารณะคนอื่นจะมองว่าคนนี้คือใครเขาเลยอยากให้แพทประกาศหน่อยว่าเลิกกันแล้วอันนี้เลิกชัวร์แล้วเพราะเขา move on จริงๆจริงๆเรามีปัญหากันมาเดือนกว่าแล้วแต่มาโพสต์กันจริงๆคือ14 กุมภาพันธ์ถามว่าผู้ชายต้องการ move on เพราะเขามีคนใหม่แล้วแพทยอมรับว่ามีเรียบร้อยแล้วสามารถดูใน IG เขาได้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้ดูเฉพาะ close เรนหรือเปล่าแต่เขาแท็กผู้หญิงถามว่าผู้ชายมีรักใหม่แล้วเรียบร้อยเขามีรักใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แพทกล่าวว่าตั้งแต่วันที่13แล้วมั้งแพทเห็นอยู่เขาขึ้น IG กันเราประกาศเลิก14 กุมภาพันธ์แต่เราเลิกกันจริงๆตั้งแต่13 มกราคมแพทไม่ได้พูดมาเป็นเดือนแล้วเพราะผู้ชายเขาก็เหมือนกับยังขอโอกาสอยู่ตัวแพทเลิกตั้งแต่13 มกราคมแต่เขาไม่เลิกเพราะเขาขอโอกาสอยู่ตอนนี้แพทมีคนใหม่หรือยังแพทกล่าวว่าเรื่อยๆเลยตอนนี้ทุกคนเข้ามาก็อยากเป็นฟิลแฟนแต่แพทไม่อยากมีแฟนก็บอกอย่าเพิ่งอย่ารีบใช่เพราะแพทก็บอกแพทไม่มีเวลาให้ใครเลยแม้กับลูกยังไม่มีเวลาเลยบอกว่าเป็นฟิลแฟนก็ได้แต่ไม่เป็นแฟนได้ไหมมีคนบอกแพทความรักไม่สมหวังสักทีเลยแพทกล่าวว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเรามีความรักอย่างอื่นที่สมหวังเรามีลูกที่เป็นของขวัญและเป็นความรักอย่างหนึ่งเรามีคนที่รักเรามีงานที่ดีที่สำคัญเธอมีเงินจบมีเงินไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีสามีจริงไม่มีเงินยังไม่รู้เลยจะให้ลูกเรียนอะไรมีเงินกับมีสามีเธอเลือกอะไรเลือก
ิกเงินขอบคุณที่มาเผ็ดมันบันเทิง ไม่ทักรับไม่เกิดมาริยารับจีบสิงก่อนเล่านาทีจริงรักส่งข้อความตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีสองไม่ทักรับไม่เกิดมาริยายอมรับจีบสิงแฟนหนุ่มก่อนเล่านาทีจริงรักส่งข้อความถามแบบตรงๆรับเคยโดนขอไม่ให้ไปร่วมงานเพราะ call out ทำเอาหลายคนแห่แซวกันเพียบสำหรับสิงวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเขียนพิธีกรหนุ่มชื่อดังกับนางงามสาวมาริยาคูเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017หลังจากได้เปิดตัวรูปคู่สุดหวานด้วยแฮชแท็กแฟนหวงแฟนหลับแฟนขับเล่นเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่ล่าสุดมาริยาคูเลิศลาภเปิดใจถึงเรื่องความรักผ่านรายการมารีฝากไว้ให้คิดว่าตนเองจีบฝ่ายชายก่อนโดยเริ่มต้นจากตอนแรกคุยงานกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมจนทำให้เราได้สัมผัสเขาจริงๆแล้วรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากและเราอยากจะรู้เขามากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขามีแฟนหรือเปล่าจากนั้นจึงไปส่องไอจีและไปดูแท็กในไอจีปรากฏว่าก็ไม่เห็นอะไรจึงตัดสินใจถามเขาเลยแบบตรงๆเพราะตนเองคิดว่าเรื่องนี้ไม่เสียหายอะไรและเราไม่ได้ไปดูหมิ่นใครแต่สิ่งนี้กลับเป็นการชมเขาด้วยซ้ำว่าคุณเท่มากอยากจะรู้จักคุณไม่รู้ว่ามีแฟนหรือเปล่าซึ่งมาริยายอมรับว่ากว่าที่จะส่งข้อความดังกล่าวได้ตนเองใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีสองในการเปลี่ยนคำบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายตัดสินใจส่งไปจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากต้องดูว่าเขาตอบอะไรด้านแฟนหนุ่มสิงตอบกลับมาว่าโอ้วาวอีสมิธยูนิเวิร์สacting me out จนมาริยาตอบกลับว่าใช่ซึ่งตอนแรกแฟนหนุ่มไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนมีชื่อเสียงและสิ่งนี้มาริยาเองชอบเหมือนกันที่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะไรเยอะและรู้สึกสดชื่นดีที่คบกับคนที่อยู่นอกวงการนิดนึงสำหรับเรื่องของความรักของทั้งคู่นั้นมาริยาเผยว่าตนเองเป็นคนพูดตรงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามปรับปรุงเหมือนกันว่าซอฟบ้างเพราะความสัมพันธ์มันมีทั้งสองฝั่งเราจะยืนแข็งตลอดไม่ได้บางทีตนเองเป็นคนตรงเกินไปไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาแต่ฝ่ายชายก็เป็นคนที่แคร์หูของเราจะพูดในแบบคิดถึงความรู้สึกเราจริงๆทำให้มาริยาเรียนรู้จากแฟนหนุ่มเรื่องนี้ส่วนเรื่องการที่มาริยา call out นั้นแฟนหนุ่มสิงเขาก็ค่อนข้างซัพพอร์ตเพราะคิดว่าทั้งคู่คิดก่อนแล้วพูดทำให้เขาไว้ใจเราและเราก็ไว้ใจเขาโดยเรื่องที่หนักสุดหลังจาก call out คือเรื่องงานโดยมีครั้งหนึ่งทางงานบอกมาริยาว่าครั้งนี้ขอไม่มานะคะเพราะเขากลัวถึงเรื่องเซฟตี้ของคนในงานและตอนนั้นค่อนข้างดุเดือดตนเองก็เริ่มเฮ้ยมันซีเรียสมากเลยตอนนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกยิ่งต้องทำอะไรมากขึ้นคือการที่มันมีเอฟเฟกต์เยอะขนาดนั้นแปลว่ามันจับจุดอะไรที่สำคัญมากในสังคมก็เลยรู้ว่าเราต้องระวังแต่อย่าหลบตาหนีมองต่อแล้วมันก็ทำให้เราเห็นเหมือนกันว่าคนที่ทำงานต่อไปจากนั้นเป็นคนที่เรามีวาลูเหมือนกันแต่ก็มีคนที่เราอาจจะมีวาลูที่ไม่ตรงกันแต่เรายังทำงานได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งนั้นมาคุมชีวิตของเราทั้งหมดเราต้องเอาตัวออกจากตรงนั้นแล้วให้มันเป็นแค่เสี้ยวชีวิตของเราขอบคุณรายการมารีฝากไว้ให้คิด